ชีวิตในโรงเรียนใครๆก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดจริงเหรสวัสดีค่ะนันโน้นะคะฝากตัวด้วยนะคะทุกคนนันโน้ยังอดสงสัยไม่ได้เลยว่าทำไมคนอื่นถึงไม่สนใจกันว่าระบบการศึกษาตอนนี้มันเน่าเฟะแค่ไหนคุณเสนอให้มีตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียนครูวินแน่ใจแล้วใช่ไหมคะเราทำผิดเราขอโทษเราทำผิดซ้ำแล้วเราก็ขอโทษนั่นเนาะอาจจะย้ายไปเป็นเด็กใหม่โรงเรียนคุณก็ได้แล้วพวกเธอทุกคนก็คงจะตายกันหมดเฮ้ย